นอกจากว่าจะสร้างความสูญเสียให้กับคนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยังสร้างความสูญเสียให้กับบุคคลอีกหลากหลายชาติทีเดียว<ค>ะนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเราที่ใช้แรงงานในภาคการเกษตรด้วยล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีรายงานแจ้งมาว่ามีแรงงานไทยเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีกสองคนรวมทั้งหมดเป็น20คนแล้วแล้วก็ยังบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก4คนรวมเป็นคนนอกเคนนอกจากนี้นะคะยังมีชาวไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก3คนด้วยนะคะ,คะแล้วแล้วก็รวมทั้งสิ้นเป็น14คนแล้วค่ะ จากการที่มีการประทะกันอย่างรุนแรงนะคะก็ระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสค่ะยังมีการโจมตีด้วยจรวดใกล้กับพื้นที่ฉนวนกาซาโดยมีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายในจนํานวนนี้เนี่ยมีแรงงานไทยในอิสราเอลรวมอยู่ด้วยก็คือมีแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่มสองคนโดยถูกจรวดโจมตีทําให้ขณะนี้มีคนไทยเสียชีวิตรวมทั้งหมด20คนแล้วแล้วก็มีบาดเจ็บเพิ่มเติม4คนรวมเป็น13คนถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม 3มคนรวมเป็น14คนคะ่ะส่วนข่าวที่พบแรงงานไทย14คนและได้รับการช่วยเหลือแล้วนั้นนะคะทางสถานทูตก็ตรวจสอบแล้วพบรายชื่อไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นแรงงานไทยอีกหนึ่งกลุ่มนะคะซึ่งเป็นคนละกลุ่มกันกับที่รายง,งานไปก่อนหน้านี้ และจากตัวเลขที่มีอยู่ขณะนี้ถือว่าไทยอยู่ในกลุ่มต่างชาติที่มีมากกว่า20สัญชาติโดยไทยมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีตัวเลขยืนยันขณะนี้มีผู้เสียชีวิต20คนถูกจับไปอย่างที่รายงานไปคืออย่างน้อย14คนค่ะรองลงมาก็คือสหรัฐนะคะเสียชีวิต14คนแล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีกจำนวนมากและคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันอีกมาก,มากเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขของไทยเราที่มียอดผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันค่อนข้างที่จะมีจํานวนเยอะแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าชาวไทยของเราที่ไปทํางานที่อิสราเอลในภาคของเกษตรกรรมมีเยอะเป็น3 0,000ื่นคนนะคะซึ่ง <c oughs>